ตอนที่ผมไปเรียนต่อ Urban Design แล้วทุกครั้งที่สัมมนาก็จะมีคำถามตอนจบสัมมนาว่าเวลามีเมืองที่มันไม่ดีหรือเมืองที่แบบรู้สึกว่าไม่น่าอยู่หรือว่ามีปัญหาเนี่ยสถาปนิกเรามีหน้าที่รับผิดชอบยังไงบ้างกับเมืองนี้ซึ่งคำถามนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตอนที่เรียนก่อนหน้านี้นะครับทุกครั้งจะสอนว่าเราออกแบบยังไงให้สวยออกแบบยังไงให้สเปซมันดูดีแต่การที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงว่าทุกวิชาชีพเราทำให้เมืองเราดีขึ้นได้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ทุกครั้งที่เราออกแบบก็จะคิดอันนี้อยู่ในหัวเดี๋ยวนี้มันชอบมีตึกแถวร้างอ่ะหรือว่าพอมีคนซื้อไปแล้วก็ทุบทิ้งหมดคือจริงๆแล้วสเกลมันน่ารักดีไหมนะแล้วเราเคยอยู่ที่เมืองอื่นกันมามันก็มีที่เราเอาตึกแถวไปยูทิลไลซ์อ่ะทำให้ยูสมันใช้ได้น่าอยู่มันก็เหมือนที่เราออกแบบทุกทีก็คือเราพยายามดูว่าเรามีกรอบอะไรบ้างมีอะไรอยู่ก็ใช้ตรงนั้นให้เต็มศักยภาพการทำอาคารหลายๆประเภทก็เป็นเรื่องสำคัญการที่เราจะเข้าใจธรรมชาติของคนในหลายรูปแบบทำให้เราสามารถขยายความสามารถของเราในการออกแบบหรือมองได้หลายมุมมองมากขึ้นด้วยคือเราคิดว่าจริงๆทุกอย่างอ่ะมันมีการต่อยอดทุกปัญหาที่เราเข้าไปแก้นี่มันก็เป็นการฝึกฝนเราก็ทำแบบฝึกหัดได้หลากหลายรูปแบบแล้วมีการอินทิเกรตกันมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โซลูชันของแต่ละอย่างอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเคลียร์คัทว่ามันสำหรับแก้ปัญหานี้และอันนี้เฉพาะทางนี้เท่านั้นนะจริงๆมันเหมือนเป็นการเปิดอ่ะเปิดทำให้เราสามารถจะ propose วิธีแก้ปัญหาเนี่ยได้หลายๆแบบหลายๆสเกลตอนที่ออกแบบโรงเรียนสอนคนตาบอดก็จริงยากมากเลยรู้ทำยังไงดีเพราะเราก็จะทำเป็นเหมือนคนตาบอดก็ไม่รู้เรื่องแล้วจริงไอเดียที่ได้มาก็เป็นไอเดียที่มีคนหนึ่งถามมาว่าให้เราสอนเด็กตาบอดเต้นรำเราจะสอนยังไงมันก็เลยเป็นไอเดียของโครงการที่ทำอยู่ตอนนี้ครับเพราะว่าคนตาบอดเขามองไม่เห็นเวลาเราเต้นเราต้องบอกเขากวาดมือเป็นรูปวงกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมไปข้างหน้าไปข้างหลังมันเลยเกิดเป็นทิศทางที่เราทำให้ผนังในห้องของเราเป็นผนังที่เด็กกวาดมือได้แล้วก็วางหมุดเข้าไปเรียนรู้ที่เราคิดว่ายากที่สุดนี่คือการทำรีเสิร์ชในระยะเวลาที่จำกัดคือรีเสิร์ชเราทำไปได้อีก10 ปี 20 ปี 100 ปีก็ทำได้แต่เราว่าสิ่งที่มันทำให้มันแตกต่างอะระหว่างวิชาชีพเรากับนักทำรีเสิร์ชก็คือเราประมวลผลหรือว่าเราทำรีเสิร์ชด้วยระยะเวลาจำกัดแล้วประมวลผลด้วยความรวดเร็วแล้วก็เสนอวิธีเลยว่าจะแก้ไงหรือว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นพี่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่เหมือนกับวิชาชีพอื่นๆหรือทั่วๆไปคือตอนนี้นะกำลังสนใจเรื่องการซ่อมอาคารคือตึกเก่าในเมืองอะไรเงี้ยที่มันมีอยู่หลากหลายทุกอย่างเนี่ยมันไม่ต้องถูกลบไปหมดจริงๆแล้วมันน่าจะเอาประโยชน์ใช้สอยเนี่ยเข้าไปใส่ในอาคารนั้นๆได้ด้วยการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมและต่อเติมคนไทยโดยทั่วๆไปยังไม่คุ้นเคยกับการเสริมเข้าไปหรือว่าการต่อเติมเหมือนศักยภาพมันถูกมองว่ามันจำกัดจริงๆแล้ว alteration เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ addition เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปในอาคารเดิมหรือว่าในที่ดินเดิมซึ่งมันสามารถจะเพิ่มมูลค่าหรือว่าทำให้มันเกิดประโยชน์ใช้สอยอะที่มีประโยชน์กับคนหรือว่ากับเจ้าของโครงการอะได้มากซึ่งอันเนี้ยเราว่ามันน่าจะเป็นอนาคตของการพัฒนาเมืองที่มีเนื้อเมืองเก่าอยู่